ครับเจอกันอีกแล้วกับครีเอทช็อปนะครับวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเราเริ่มจากคลิปที่แล้วนะครับเราทำเกี๊ยวนึ่งกันนะครับวันนี้จะมาทำเกี๊ยวทอดกันนะครับนี่ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับจากน้ำที่เราห่อไว้เมื่อวานนะครับเราก็จะมาทอดเกี๊ยวกันนะครับอันนี้เราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับนะครับน่าทานนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าทอดยังไงนะครับนี่ครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับค่อนมาทางอ่อนนะครับเพราะว่าเกี๊ยวจะไหม้ง่ายนะครับกลับบ่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกียรติชอบนะครับวันนี้เรามาทำเกี๊ยวทอดกันนะครับทานง่ายๆกันนะครับเด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับสีสันมันก็จะน่าทานนะครับสีก็จะเป็นเหลืองทองนะครับทานกับซอสโชยุอะไรก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนจัดจานกันนะครับว่ามันน่าอร่อยขนาดไหนมันน่าทานมากขนาดไหนนะครับโอเคนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของเกี๊ยวทอดนะครับน่าทานไหมล่ะครับทานเสิร์ฟคู่กับโชยุนะครับนะครับหรือใครจะทานคู่กับอะไรก็ตามใจท่านผู้ชมเลยครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับครีเอทช็อปด้วยนะครับอย่าลืมร่วมเล่นรายการกับเรานะครับร่วมสนุกกับเราก็คือเพียงแต่ท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับสแครปนะครับภาพที่ท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งมาที่ Inbox ใน Facebook ของครูเอนครพนมนะครับภาษาไทยนะครับครูเอนครพนมนะครับส่ง Inbox เข้ามานะครับใน Facebook ครูเอนครพนมนะครับท่านจะได้รับตุ๊กตาหมีตัวใหญ่นะครับในวันที่25ธันวาคม2561นี้นะครับนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ